ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นมาเลยจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นเรื่องราวของมนุษย์มีปัญหากันทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็คือสุขภาพเจ็บป่วยเอาป่วยทั้งทางกายมั่งป่วยทั้งทางใจมั่งใช่ไหมป่วยทางกายป่วยทางใจป่วยทางจิตอีกต่างหากย้ำป่วยทางกายป่วยทางใจป่วยทางจิตบางคนบางท่านบอกเฮ้ยฉันไม่ได้ป่วยอะไรหรอกไม่มีกายก็อย่างนี้เนี่ยปึ้ง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 ใจก็โอ้โหละละร่าเริงแจ่มใสจิตก็โหยอาสามันทุกที่ใช่เลยแมนบอแบบว่าใช่ไหมหรือว่าใช่เหรอผมว่ามันไม่น่าจะใช่มั้งอธิบายยังไงทั้งนั้นลุงออกเปิดประเด็นเองสะดุดขาตัวเองแล้วก็ปากแตกเองประเภทนั้นนะครับล้มใช่ไหมจะอธิบายว่าไงที่ว่ามันไม่รู้ตัวพี่ป่วยทางกายก็ไม่รู้ตัวป่วยทางใจก็ไม่รู้ตัวป่วยทางจิตก็ไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวที่ว่านั้นทางด้านของศาสนานะกลุ่มมุสลิมก็บอกว่าเพราะไอ้เจ้าไซตอนมันแทรกนั่นไปนู่นเลยมา กลุ่มคริสต์ก็บอกว่าไอ้ซาตานมันแทรกเนี่ย กลุ่มสาธุก็ไอ้มัจจุราชมันแทรกไอ้มารมาก่อกวนกลุ่มโอมก็ไอ้ราหูมันแทรกไงโทษใครไปโทษนู่นนี่นั่นเนี่ยครับไม่รู้เขาจัดกลุ่มกันเอาไว้นะฮะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังก็ไม่รู้คืออะไรสุดท้ายแล้วก็เฮ้ยไม่จริงหรอกเพราะกายฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรผ่องใสสดสวยใจก็อย่างว่าแหละละละร่าเริงตลอดเนี่ยจิตก็มีแต่อาสาประมาณนั้นครับ
ก็เลยไม่รู้อะไรนั่นนะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชามันครอบอวิชชามันคืออะไรราหูคืออะไรไซตอนซาตานคืออะไรมัจจุราชคืออะไรก็คือภาษาเอาไปนู่นนั้นก็ไม่จบสิเนี่ยก็คือภาษาอะไรที่ไม่ใช่ภาษาที่ว่าเนี่ยก็ต้องใส่ความหมายมั้งครับซะความหมายลองใช่หลับตาเดี๋ยวนี้อ่ะมืดหรือสว่างนั่นแหละไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเอาธรรมชาติเลยไม่ต้องใช้ภาษาแล้วครับพอเข้าใจไหมไม่ต้องพูดเลยว่าคืออะไรหลับตาปุ๊บท่านรู้ท่านเองหลับตาปุ๊บท่านก็รู้ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาก็แปลว่าธรรมชาติมันจะบอกมันเองนะครับธรรมชาติเป็นภาษาอีกโอ้ยไปไหนก็หนีภาษาไม่พ้นทีเดียวมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยฮะไปอยู่คนเดียวก็ใช้ภาษาอีกเอาละสิงานเนี้ยไปอยู่คนเดียวที่จุดหนึ่งไปอยู่ดาวอังคารกันแล้วกันก็ใช้ภาษาอีกภาษาอะไรที่อยู่ดาวอังคารคนเดียวนะคนเดียวนะ อยู่ดวงจันทร์ก็ได้ไปอยู่คนเดียวก็ใช้ภาษาอีกภาษาที่ว่านั่นคือภาษาอะไรภาษานึกเห็นไหมคำว่านึกก็เป็นภาษาอีกห้วยมันมีทางออกไหมเนี่ยไปไหนก็ตันด้วยภาษาสรุปด้วยความเป็นนั้นงั้นภาษาคืออะไรทั้งนั้นภาษาคืออะไรที่สุดแล้วพูดคำเดียวแล้วจบเอาไหมเนี่ยเอาจบนะไปต่อไม่เอานะภาษาคือสิ่งสมมติเอาสิ่งสมมติก็เป็นภาษาอีกโอ้ยดึงดีไหมเนี่ยผูกเนี่ยคอเลยผูกดีไหมเนี่ย นี่ๆผูกเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีภาษาดึงปึ๊กเข้าไปไม่ได้ใช้ภาษาเลยจะเป็นอากัปกิริยาคำว่าอากัปกิริยาก็เป็นภาษาอีกโอ้ยสวยเลยคนพูดนี่ยังไม่ต้องใช้ภาษาก็ไม่ได้อีกความคิดอีกแล้วเห็นไหมลองไม่พูดสิครับท่านทั้งหลายที่ดูหน้าจอท่านใช้ภาษาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความนึกคิดเนี่ยนิดเดียวนี่นะครับมีผลให้รู้ไว้มีผลจริงๆนะความนึกคิดโอ้ไหมความนึกคิดมันคืออะไรที่นี่ลุงหมอก็พูดกับมันนานมากนะฮะก็คือใจเห็นไหมโรคทางกายโรคทางใจโรคทางจิตความคิดก็เป็นโรคเอากลับกันโรคทุกโรคมาจากความคิดจะเนี่ยรับได้ไหมจะเนี่ยโรคทุกโรคมาจากความคิดนะแล้วก็เป็นความคิดของเขาใช่ไหมพี่ลองโยกไปโยกบาดูสิซ้ายขวาขวานี่เป็นความคิดของเขาเราต่างหากเราไปนิยมชมชอบความคิดของเขาก็อยู่ภายใต้กาอานัตของเขาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเห็นไหมเข้า
าจะให้เราไปหาเขาแล้วก็ไปจ๊อก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 ตีสามตีสี่เดี๋ยวไปแล้วจะเดินทางด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละเห็นไหมก็เรื่องราวของสุขภาพเรื่องเหนือของคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกายใจแล้วก็จิตนั่นเองคำถามมีว่าจะทำยังไงนะครับไม่ต้องอาศัยเขาพึ่งเขาเนี่ยเพราะมันอาศัยเขาพึ่งเขากันมามากมานานแล้วจนกระทั่งร่างกายของเราจะหมดสภาพแล้วจ้าเห็นไหมก็เป็นคำถามว่าทำยังไงเราจะไม่ต้องไปอาศัยเขาเรามาอาศัยเราได้ไหมถ้าได้ก็พยักหน้าสิครับท่านถ้าไม่ได้ก็สายหน้าก็บ้านใครบ้านใครก็ได้สบายมากเราจะไม่อาศัยเขาถามว่าเราจะทำยังไงนับหนึ่งแล้วก็ได้หนึ่งตามภาษาเพลงคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ก็ใช่นะเออจริงๆนะเอ้าคนไม่ใช่แฟนจะมาทำแทนได้ไงวะใครเขาจะให้ทำเพราะไม่ใช่แฟนเห็นไหมต่อมาแม้ว่าจะเป็นแฟนจะเนี่ยจะกี่แฟนจะเนี่ยก็ไม่สามารถทำแทนกันได้เพราะฉะนั้นทำเองจึงจะรู้เองแล้วทำอะไรที่ว่าเนี่ยจะทำอะไรที่ว่าเนี่ยตัวเราทำอะไรที่ว่าเนี่ยสิ่งนึงก็คือธรรมชาติเขาให้มาแล้วจ้าของฟรีไม่ต้องซื้อไม่ต้องค้าอยากได้ก็ต้องทำเอาเองสิ่งนึงก็คือหายใจเสียเถิดจะต่อยนะให้จังหวะหน่อยได้ไหมหายใจแล้วเสียเถิดคนดีปีนี้ก็เป็นปี62ใช่ไหมอากาศเป็นของฟรีเห็นไหมนะอากาศเป็นยาได้พี่นะเห็นไหมแค่นี้แล้วเราก็รู้ยาขนานเอกของโลกแล้วจ้าทำไมต้องไปหาเขาล่ะเนี่ยโอ้ยเอ้าต้องอธิบายไหมเนี่ยต้องใช้เหตุผลไหมเนี่ยไม่ต้องนะเพราะมันธรรมชาติไปอธิบายทำไมไปมีเหตุผลทำไมล่ะถามว่าใครขาดได้จะเนี่ยเห็นไหมของฟรีหาซื้อก็ไม่มีขายอยากได้ก็ทำมาเองบ้านใครบ้านใครอวัยวะธรรมชาติก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วจ้าสิ่งนั้นคือสองรูจมูกหนึ่งปากเห็นไหมระบบหายใจมันสำคัญร่างกายจึงสร้างของจริงมาแล้วเป็นของอะไรมาด้วยให้สเปรย์มาเสร็จสับหายใจทางจมูกไม่ได้เอาปากนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาปากนี่คือสเปรย์ปากมันเยอะนะกินก็ได้เคี้ยวก็ได้กินก็ได้กลืนก็ได้ปากเนี่ยใช่ไหมกลืนก็ได้ใช้แทนหายใจก็ได้จมูกได้ไหมเนี่ยโดยธรรมชาติน่ะจมูกหายใจเอาไปกินอาหารแทนได้ไหมได้อยู่ได้ไหมทีเนี้ยก็อยู่ไม่ได้ก็มันไม่ใช่ธรรมชาติของมันธรรมชาติมันจมูกหายใจไม่ได้มันติดขัดใดๆก็สุดแท้แต่เถอะต่อมาก็เล่นทางปากเลยคนลุกซาซาร้องน้ำสีไม่เชื่อ
เอามันแบบช้างหายใจเลยของฟรีทำที่ไหนก็ได้จะให้ดีอึดเอาไว้หน่อยใส่ลูกอึดหน่อยกันใส่ลูกอึดเอาไว้หน่อยพี่หนึ่งสองสามไม่ไหวก็พรวดขมิ้วท้องด้วยต่างหากโอ้ยไม่นานนักไขมันเนี่ยหมดหน้าท้องเลยพี่คนพูดนี่มันทำได้แน่นอน คนฟังล่ะอยากจะทำไหมล่ะก็ทำกันเองเราให้ฟังเรียบร้อยแล้วเจอยาขนานเอกเนี่ยมันดีกว่าทุกอย่างแน่นอนใช่ไหมอย่างเงินเป็นตัวช่วยทีนี้อ่ะอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นตัวช่วยน้ำที่ดื่มกินเข้าไปเป็นตัวช่วยเห็นไหมอากาศเป็นตัวนำน้ำเป็นตัวช่วยตัวตามหมายเลขหนึ่งอาหารต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งใบดอกผลล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเห็นไหมเป็นตัวช่วยตัวถัดมาเห็นไหมก็บริหารตัวจริงตัวช่วยเขาไว้สิครับทีนี้ถ้าอยากจะมีร่างกายสุขภาพร่างกายดีเนี่ยทำไมต้องให้สิ่งอื่นเข้ามาในปากใช่ไหมฮะยกเว้นลุงออกเรามีสิ่งอื่นเข้ามาในปากก็ยกเว้นคนเดียวเป็นไรไปแล้วก็เพราะการยกเว้นที่ว่านั้นจึงมีใดๆมาเล่าให้ฟังทุกๆสองทุ่มก็เพราะยกเว้นนี่แหละหรือใครจะว่างไงพี่นะถ้าผิดกฎหมายเขาคงไม่ทำมาซื้อมาขายไม่ผิดอ่ะเนาะไม่ผิดก็บริโภคมันไปก็แข็งความจริงรัฐบาลต้องขอบคุณนะเนี่ยใช่ป่ะ ใช่ไหมกระทรวงการคลังต้องขอบคุณนะมันไม่มีเงินคงคลังนะใช่ป่ะพี่นะกระทรวงการคลังต่างหากที่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้พลเมืองซื้อสิ่งของมาจากต่างประเทศน่าเนี่ยต้องเป็นนโยบายกระทรวงการคลังไม่ใช่เป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมใช่หรือเปล่าเอาตั้งกองขึ้นมาหนึ่งกองกระทรวงเอากองไหนก็ได้เอามาหนึ่งกรมก็ได้ผมจะไปสมัครหนึ่งคนทำอย่างไรจะต้องหาวิธีไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อสิ่งของใดจากต่างประเทศเอามาใช้บริโภคและอุปโภคเห็นไหมความคิดอย่างนี้กระทรวงการคลังคิดได้ไหมครับไม่ได้บอกลุงออกจะไปเริ่มต้นความคิดให้ดีไหมพี่แล้วก็จัดการซื้อการขายของอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยใช้นโยบายง่ายคือเรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียนโยบายนี่มีคนเข้ามาใช้ได้อย่างในครอบครัวก็ได้ด้วยนะเช่นรักพี่เสียดายน้องรวบทั้งสองทั้งสามไปสี่ห้าเพื่อไม่ให้ทองไหลไปไหนภาษานี่งงไหมเนี่ยมันขัดกับระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมหรือเปล่าไปนั่งคิดเอาเองที่ว่าฮะดีไหมพี่ผมว่าเขาทำกันนะ
เรือล่มในหนองทองไม่ไปในเชียคำพูดคำนี้ผมพูดมานานกว่า 15-20 ปีวันหนึ่งข้างหน้าพูดมาแล้ว16ปีแล้วนะวันนั้นผมพูดว่าภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกไม่เห็นจะมองเห็นตัวอย่างตรงไหนเลยคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วตัวอย่างผิดตัวอย่างถูกตัวอย่างดีตัวอย่างไม่ดีเพราะว่าโลกมันมีสองขั้วสองด้านดีกับไม่ดีรับได้ไหมครับดำกับขาวนั่นแหละครับตัวอย่างไม่ดีเจอบ่อยนะเนี่ยเจอมาทุกเรื่องแล้วนะครับเวลานี้กำลังจะเป็นตัวอย่างดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้วันที่ประมาณวันที่9พฤษภาคมนู่นจึงจะพอจะรู้พอจะรู้นะจะรู้ว่าซ้ายหรือขวาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังก็ยังไม่รู้นี่ตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมของประเทศไทยในระหว่างนี้กำลังเจรจามีสนธิสัญญากันก่อนหรือเปล่าไม่ทราบก็เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแหละพอเวลาถึงวันที่9มาแล้วเห็นไหม60กว่าล้านคนเนี่ยจะรู้ไตเลยจะรู้ไตรู้จักคำว่าไตไหมนี่รู้กำพืชเลยแหละครับมันจะออกหัวจะออกก่อยถ้าออกมาไม่อะไรไม่สบอารมณ์คนส่วนใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นมันก็มีคำถามต่อไปว่าตัวอย่างที่ว่านั้นนะมันจะไปได้กี่น้ำไหนมาอันทำนองนี้บางคนก็บอกว่าอะคนจะรู้เท่ารู้ทันอดเปรี้ยวไว้กินหวานว่าไปโน่นใช้สำนวนอดเปรี้ยวไว้กินหวานคนไหนที่ไม่ได้ใช้สำนวนตรงนี้ก็ใช้คำว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาลุยเข้าไปเอาไงเอาสำนวนไหนทีนี้ที่จะอยู่ด้วยกันในสังคมในลักษณะที่บอกว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปในเสียที่ว่าย้ำประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีเลยมาแล้วจ้ามันเป็น16 17แล้วตอนนี้ปีนี้เข้าปีที่17แล้วนะยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังจะเป็นตัวอย่างได้ไงต่ออีกดีมั้ยเนี่ยเอาสักอีก10 15ปีดีมั้ยเนี่ย ตัวอย่างมันมีแน่ในโลกสำคัญว่าท่านจะจำแนกหรือเปล่านะประมาณวันที่9พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของโลกอ่ะด้วย พอสิ้นสุดตรงนี้เป๊ะเชียชัวช้ามีคำถามต่อไปว่าจะอยู่กันยังไง จะอยู่กันยังไงในระหว่างที่เราสนเสียหาว่าจะอยู่กันยังไงนะโลกใบนี้เกิดอะไรเกิดไฟเป็นอะไรกันขึ้นเดี๋ยวผมกำลังจะพูดถึงว่าสงครามโลกครั้งที่3จะก่อตัวอะไรทำนองนั้นนะครับถ้ามันก่อตัวมาแล้วเกิดมันจุดติดเหมือนไฟเริ่มต้นก่อปุ๊บเกิดจุดติดทีเนี้ยโอ้โหไฟลามทุ่งนะโยมเอ๋ยตัวใครตัวใครตรงนั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่3เกิดโอ้โหผมนึกถึงยุคอะไรเอาล่าสุดกันยุคของโลกเนี่ยแอตแลนติสก็แล้วกันแอตแลนติสมีคนเขาพูดไว้แล้วนะว่าเมื่อยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ประเทศอินเดีย
เดิมมันเป็นอินเดียพื้นใหญ่ใช่ไหมล่ะมาถึงนาทีนี้เป็นปากีสถานอาณาบริเวณแห่งนั้นมันเป็นเมืองหนึ่งในอดีตในยุคไหนไหนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีกันมาแล้วตรงนั้นนะมีแต่สิ่งปรักหักพังนักวิทยาศาสตร์พวกค้นคว้าวิจัยทดลอง ก็ไปตรวจวัดมันทำไมถึงอะไรสิ่งปรักหักพังที่ว่านั้นมันทำไมถึงเละตุ้มเป๊ะในส่วนที่เป็นฐานยอดออกไปมีแต่ฐานรากมันก็ดินถล่มบ้างไปขุดออกมาเป็นเมืองหนึ่งขึ้นมาเลยขุดมาปุ๊บก็ไปตรวจวัดอะไรล่ะตามเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดพวกรังสีต่างๆนาเกิดขึ้นปรากฏว่ามีส่วนที่เป็นรังสีของอาวุธนิวเคลียร์เข้าให้ในจุดนั้นนะครับในจุดนั้นแหละครับนะมีส่วนที่เป็นรังสีของอาวุธนิวเคลียร์เข้าให้ก็เลยพอจะสันนิษฐานได้ทันทีนะว่าอ๋อโลกมันพังภาพพนาศูนย์มาตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วตามประวัติศาสตร์ที่เขาว่าไว้แต่ละยุคหนึ่งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วครับกำหนดชื่อกันมาโลกวันนี้หมดไปแล้วตั้ง10 ยุคไปแล้วนะรู้ไหม ยุคล่าสุดก็คือแอตแลนติสล่มสลายสิ่งปรักหักพังกองเต็มอยู่ใต้มหาสมุทรมาสมุทรหนึ่งในนั้นเขาเรียกอะไรนะทะเลมหาสมุทรทะเลบอลติกนะโอเคไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะบอลติกอ่ะไปเปิดเอาเองครับแผนที่อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนึกภาพก่อนสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์แถวๆนั้นละมั้งบอลติกผิดก็จะว่ากันไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เราให้ฟังให้เฉยหรอกว่าโลกวันนี้มันล่มสลายไปเพราะนิวเคลียร์หรือไม่เห็นไหมสงครามโลกที่3ต่อไปนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยซวยเลยทั้งโลกทีเดียวล่มสลายต่ออีกทีนึงมันจะเป็นยุคใหม่ยุคนั้นผมเรียกชื่อเต็มปากเต็มคำว่ายุคแห่งพลังงานจ้าตะแลน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 ตะละแลนตั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 นพลังงานที่ว่านั้นมี2ซี่มี2ด้านทวินวันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันแยกด้วยภาษาคือพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะจ๊ะนะจ๊ะลงยังลงตัวยังพี่สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลุงออกและคณะทำงานคงจะมองเห็นนะมองเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วมันถึงยุคพลังงานแล้วจ้ามัวแต่เล่นอยู่กับวัตถุตัวนี้โอ้ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วจ้ามัวแต่หลงแต่วัตถุเวลาเนี้ยเข้าไปถึงไหนแล้วจ้าพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ยกขึ้นมาจากไซตอนซาตานราหูมัจจุราชไอมานแถมราหอยหน่อยก็ยังได้ราหูกับราหอยก็แล้วของคู่กันหรือเปล่าไม่ทราบนั่นละฮะเรียกว่ากลุ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะสิบอกใครผ่านภาษาก็อย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี้แหละครับนั่นคือผ่านภาษาคำถามมีว่าพลังงานมีไหมมีถามว่าเห็นไหมจบข่าวมีแต่มันไม่เห็นโอ้ยเห็นแต่มันก็ไม่มีทีเดียวเห็นจะไม่ให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เพราะคนพูดก็ซวยสิครับลุงงอกแล้วเป็นคนพูดมันก็ซวยสิครับลุงงอกจะมีอะไรฮะท่านอยู่หน้าจอท่านกำลังอยู่ใกล้คนซวยป่ะนี่ฮะเอาลองถามตัวเองสิว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับถามตัวเองสิว่าท่านกำลังอยู่ใกล้คนซวยหรือเปล่าเนี่ยไม่ซวยอะไรกับพูดไม่รู้เรื่องเออ
พูดไม่รู้เรื่องก็มันก็ฟังยากหน่อยเพราะว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับคนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจได้ บุญคือความเข้าใจขาดบุญแต่น้อยนิดก็ปราศจากความเข้าใจเห็นไหมเมื่อไม่เข้าใจก็ถ้ามันไม่เข้าใจมันก็ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจก็ด่าเมียพ่อคนพูดต่อไปก็มันไม่เข้าใจมันไม่พอใจอ่ะมันอยู่คู่กันถ้าพอใจคือเข้าใจความสุขที่ความพอใจความสุขมาจากความเข้าใจความสุขอยู่ที่ความพอใจความสุขมาจากความเข้าใจถ้าหากว่าท่านกับผมเข้าใจโดยการสื่อสารด้วยผ่านภาษาพระอรหันต์นั้นถ้าเข้าใจต่างก็มีความสุขละแม่นบ่สุขใดจะสู้เท่าความเข้าใจบ่ได้เด้อสิบอกให้มันแปลอะไรความสุขก็ร่าเริงแล้วครับใช่ไหมจะไว้เงาทำไมล่ะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอีกว่าหมู่นี้เชื้อเพลิงเกลื่อนจังใช้เชื้อเพลิงบ่อยจังเออไหมเหนื่อยยังฮะฟังแค่นี้ก็พอละมั้งวันนี้มากไปก่อนนี้ก็จะกลายเป็นว่าไอ้ลูกหอกเนี่ยจับเสือใส่ถังจังเลยถังปิดอยู่ก็จะยัดจะจับยัดจะจับยัดถังมันเต็มแล้วจะจับยัดจับยัดมันไม่เข้าเลยพี่เอ๋ยลูกหอกมันไม่เข้าเฮ้ยขอยัดหน่อยได้ไหมก็มันไม่เข้าฮะสักหน่อยนะมันไม่เข้าอ่ะอะไรทำนองยัดยังไงมันก็ไม่เข้าครับนะแต่ถ้าหากว่าถังปิดเมื่อไรแล้วก็ไม่มีทางเข้าได้งั้นเปิดถังไว้นะฝาถังเปิดไว้จ้าเปิดไว้เฉยๆเหลียวเสือมันเข้าเองนะผมกำลังจะบอกว่าเปิดใจท่านเองครับพี่นะเปิดใจระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีฉันใดไงตอนต้นรายการใช่ไหมการกระทำหรือการฟังสิ่งใดๆก็ได้ไม่ต้องไปการกระทำเลยใช่ไหมใช่ไหมการดูสิ่งใดๆก็ได้การดมสิ่งใดๆก็ได้การกินสิ่งใดๆก็ได้การสัมผัสแข็งอ่อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนนูนส่วนเว้าก็จะรู้ว่าความพอใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสั้นทั้งสิ้นไงก็ในเมื่อมันเข้าใจมันก็พอใจพอใจก็เข้าใจเข้าใจมันก็เจ๋งสิพี่มันก็จบข่าวมันจะไปยากอะไรกันในความเข้าใจความเข้าใจใช่เนาะมันจะที่ว่าระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและหรือระหว่างผู้ให้กับผู้รับถ้าหากว่ามันไม่ตรงกันผู้ให้โยนไปแล้วเช่นฟุตบอลนะโยนให้เรียบร้อยแล้วคนรับยืนถือเลยก็โดนศีรษะเดียวแล้วครับหรือไม่โดนตัวเพราะฉะนั้นมันต้องคนรับคนส่งมันต้องแอคชั่นรีแอคชั่นพร้อมเพรียงกัน เท่ากันจึงจะไปด้วยกันได้สบายหรือแอคชั่นรีแอคชั่นแปลว่าคนพูดกับคนฟังไปด้วยกันเข้าใจกันโอ้ยมันก็ไปถึงที่สุดแล้วพี่อาเมนบอถ้าหากก็สองสิ่งนี้แอคมันไม่เท่ากันแอคชั่นไม่รีแอคชั่นโอ้ยไปไหนมันก็ไปไม่สุดฟ้าสุดฝั่งแล้วพี่พอได้นะว่าแล้วก็ปาดหน้าปื้ดเข้าไปดูสิหน้าจอมีอะไรบ้างวันนี้เอ้าไปไหนล่ะหมอเข้าป๊อกๆมาแล้วจ้ะโอเคขออนุญาตสะกิดเบาๆนิดเดียวนะปกติใช้นิ้วขวาสะกิดตอนนี้ขออนุญาตใช้นิ้วซ้ายหน่อยสิ
มันอยู่ข้างด้านซ้ายมือก็เลยสะกิดด้วยนิ้วซ้ายก็แล้วกันเนาะ เอาหนูหนึ่งมีหนูหนึ่งที่อะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะไม่สบายใจไม่สบายกายและอยากให้คุณลุงช่วยกำจัดออกไปให้หมดช่วยออกไปให้หมดนะตีมือข้างเดียวไม่ดังยกเว้นตีหน้าตัวเองดังแน่เพราะฉะนั้นผู้รับกับผู้ให้โดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเด้อซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์นะสิบอกให้นะครับโอเคนะดูไปเรื่อยจะมีคำถามร่วมไหมที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์สถานที่ตรงนั้นมันมีพลังงานอะไรอยู่ครับจึงมีคนไปถ่ายรูปเห็นแสงแปลกๆบนท้องฟ้าบ่อยๆตกลงแสงนั้นมันคืออะไรครับหรือเป็นพวกแก๊สโอ้ยลุงหงอกก็จะไปรู้ได้ไงล่ะครับรู้แต่ว่าวันหนึ่งเมื่อปี58ใช่เนาะลุงหงอกไปนั่งอยู่ที่บึงบอรเพชรอยู่3เดือนเต็มๆนะ1กุมภาถึง30เมษายนปีนั้นนะครับมันร้อนแรงมากก็เลยไปนั่ง ทำให้ฝนตกมันก็ตกแรงจริงนะปีนั้นนะ มองไปนู่นทางทิศเหนือของเมืองบอดเพชรมีเขาลูกหนึ่งโดขึ้นมาชาวบ้านเขาบอกว่านั่นแหละคือเขากะลาผมนอนอยู่3เดือนผมไม่เห็นจะมีอะไรเลยแถวๆนั้นจะ กินนอนที่นั่นด้วยไม่ได้ไปไหนกลางวันกลางคืนเลยก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรเนาะ นะเห็นไหมตามภาษาลุงก็เป็นของธรรมดาแล้วครับก็อะไรตาใครตาใครในมองไปที่เดียวกันรัศมีองศาเท่าๆกันถามว่ามีใครเห็นอะไรบ้างตอบไม่เหมือนกันทุกคนหรอกครับไม่มีทางตอบเหมือนกันได้หรอกครับ เห็นไหมครับฉันได้ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อ เพราะฉะนั้นตาใครตาใคร แค่นะ อันนี้อยู่ที่ตาใครตาใครตาถั่วตาดีตามะพร้าวมั่งนะตาผัวยายบ้างและตาเราเองบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเห็นอะไรคนก็เห็นก็เห็นไปคนไม่เห็นคือไม่เห็นไปเหมือนกันนะฮะที่ลุงหนอกกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้คนเข้าใจก็เข้าใจเข้าใจจังคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็พอกันนะพี่นะผู้หญิงที่ชอบเที่ยวกลางคืนผับบาร์สถานที่อโคจรกินเหล้ากินเบียร์แทบทุกวันมีวิธีบอกหรือสอนคนในเพศนี้ให้เลิกเที่ยวไหมครับอุ้ยตายโอ้ยไหวเลยเงี้ยห้ามใครห้ามได้ห้ามช้างออกลูกห้ามได้ห้ามไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้ใช่ไหมฮะจึงจะห้ามสิ่งที่ว่านั้นได้ใช่ไหมครับมันจะชื่อว่าดีไหมล่ะก็มันดีเขาใครจะไปห้ามล่ะเขาบอกว่าเขาดีอ่ะเขาดีเขาชอบเห็นไหมเราบอกว่าไม่ดีก็คือเรื่องของเราสรุปรวมความว่าเขาคือเขาเราคือเรานะมันก็มาลงเอยตรงนี้แหละคิดแทนเขาก็ไม่ได้ทำแทนเขาเราก็ทำไม่ได้ให้เขาทำแทนก็เขาที่ว่าคือใครให้เขาทำแทนก็ไม่ได้ทำแทนเขาก็ไม่ได้คิดแทนเขาก็ไม่ได้ให้เขาคิดแทนเราก็ไม่ได้ห่วยมันก็จบข่าวสิครับสรุปเขาคือเขาเราคือเรานะเพศเดียวกันก็บอกเราเองให้เพศผู้บอกเพศเมียโอ้ยมันก็ยังกระไรอยู่พี่เอ้ยแล้วแต่ว่า
ครจะรับรู้อะไรแค่ไหนเพียงใดส่วนทางผมกินแล้วเมาครั้งเดียวก็พอแล้วกินไปทำไมกินแล้วเมาสูบบุหรี่เหมือนกันนะสูบไปทำไมคนไม่สูบบอกสูบไปทำไมพอๆกันนะเพราะฉะนั้นผมโทษสิทธิ์นั้นท่านอยู่หน้าจอก็มาโทษผมอีกแหละเนี่ยตรงนี้งั้นก็ไม่ต้องโทษใครต่อใครใครว่าดีก็ลุยแล้วพี่จบข่าวนะฮะก็เขามีให้กินเขามีให้เที่ยวลุยเข้าไปเถอะมีปัญญาสำคัญว่าอย่าตบตีกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมล่ะต่างคนต่างเป็นปัจเจกแค่นั้นมันก็เฮ้ยเฮ้ยมีกินมีใช้ก็ลุยเข้าไปเลยพี่ผมห้ามใครไปได้ลุยเลยสั่งลุยเลยเสียสั่งลุยเลยประชดเลยปิ้งปลาประชดแมวเฉลยอย่างนี้สะใจยังนะสะใจยังเจอยังถ้าไม่เจอมันลุยต่อเจอของเจอต่ออย่างเหลือเจอเองก็แค่นั้นใช่ไหมครับมนุษย์แยกดีแยกไม่ดีไม่ได้ก็ยอมนะแบบเหมือนกันแหละอ่ะถ้าเรามีอาการแบบเดียวกับที่เขาตั้งชื่อโรคนู้นโรคนี้ขึ้นมาเรากำจัดอาการที่เหมือนกันชื่อโรคที่เขาตั้งเราจะกำจัดอาการที่เหมือนกันชื่อโรคที่เขาตั้งที่เขาตั้งให้ยังไงครับคุณเจษคุณเจษเช่นโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกใครว่าเลือดออกจากผิวกายแค่นั้นก็บอกว่าเป็นไข้โอ้ย โรคไข้หวัดนกพูดแทนนกสีแล้ว เป็นต้นครับแล้วเราจะกินอะไรแทนยาครับอากาศบอกเลยไงก็อย่าไปกินเหมือนยานะนะเพราะยามันแค่รักษาให้มันไม่ได้กำจัดก็รู้แล้วก็รู้แล้วเนาะแล้วเรากินยาอะไรแทนเอาอย่ามาพูดเรื่องยาอยู่เหรอรู้จักนุ่งออกหรือเลือกพูดได้หรือมั้งเรื่องยายกเว้นยาสูบที่ว่าก็ยาก็มีไว้ให้สูบก็ยาสูบยาสูบโอ้ยไอ้หน้าจอเดี๋ยวก็หายไปทีน้อยสองน้อยผมก็กดไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกันอันนี้โอเคนะฟังใหม่ครั้งหนึ่งครับผมเพื่อที่จะให้มันเป็นประโยคสุดๆก่อนนะใครจับความได้จับความนะครับถ้าเรามีอาการแบบเดียวกันกับที่เขาตั้งชื่อว่าโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาเราจะกำจัดอาการที่เหมือนกับชื่อโรคที่เขาตั้งนั้นได้อย่างไรอันนี้คือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเช่นยกตัวอย่างเช่นเขาว่าไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนกเป็นต้นแล้วเราจะกินอะไรแทนยาครับตอบสุดท้ายเลยห้ามต่อรองกินอากาศนั่นต้องถามใจเต้นแมนก็บอกวิธีกินอากาศนะครับเพราะยามันแค่รักษา ต้องบอกว่ายาไปเป็นพิษรู้จักนุ่งออกยาเคมีมันเป็นพิษโอเคไหมก็ไปกินพิษเข้าไปอีกก็เห็นไหมใช่ไหมครับใช่นะถ้าเขาบอกว่ารักษามันมีคำถามว่าคำว่าไข้เลือดออกมันดีไหมล่ะคำว่าไข้นกมันดีไหมล่ะถ้าไม่ดีจะไปรักษาแมวไปทำไมเดี๋ยวคิดได้ไหมสองคำเนี่ยถ้าใช้คำว่ารักษากับคำว่าดีดีรักษามันเอาไว้หน่อยใช่ถ้าไม่ดีจะรักษาไปทำไมนี่คือความหมายของภาษานะไข้เลือดออกมันไม่ดีจะรักษาไปทำแมวทำไมแล้วเห็นไหมมันก็มีคำตอบและของแค่นี้ไข้หวัดนกที่เขาว่ามันไม่ดีหรือว่าใครว่าดีเอาสรุปมันไม่ดีก็แล้วกันแล้วจะรักษาไปทำแมวนะเพราะยามันรักษาก็แปลว่ายามันจะรักษาความไม่ดีก็เป็นพิษด้วยกันนะก็ใช้คำว่ารักษายามันก็เป็นพิษทีเนี่ยทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ไม่คิดลุงหมอก็ชวนคิดชวนคุยนี่แล้วแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวจำประโยคนี้ไม่แม่นครับเอาไปใคร่ครวญนะคุณเจษนะ
นีไปดีคืนนี้บรรลุธรรมด้วยภาษาผมนี่แหละครับโยกไปย้ายมาสามคำนี่นะครับเดี๋ยวถึงบางอ้อเลยปิดล็อกเลยนะครับโทษเป็นล็อกความคิดเอาไว้ล็อกความคิดเขาเรียกว่าล็อกปัญญามันล็อก ปัญญาไม่เปิดความคิดไม่เปิดปัญญาไม่เกิดประมาณนั้นนะครับมันก็เลยล็อกแค่คำว่ารักษากับคำว่าดีกับไม่ดีเนี่ยไม่ดีใช้คำว่ารักษามันไปกันได้ไหมล่ะในอารมณ์อย่างคำว่าไม่ดีมันไปกันไม่ได้นะเมื่อไปไม่ได้ก็กราบขั้วสิครับกำจัดสิกำจัดมันโดยวิธีใดกินยาที่แท้จริงที่ธรรมชาติให้มาฉะนั้นคืออากาศจบข่าวของฟรีด้วยโอ้ตะแลนถึงบางอ้อยังถ้าไม่ถึงจะพาไปบางปิ้งทีเนี้ยบางปิ้งก็มีด้วยนะบางบ่อก็มีด้วยปลาสลิดเยอะอีกต่างหากแถวแถวสมุทรปราการมีความรู้ตอนนี้เรื่องงอกเรื่องงอกเอาไปเรื่อยๆฟังแล้วครับรับฟังแล้วครับคิดว่ามีสาระต้องกดแชร์จ้าอ้าวแชร์นะแชร์ก็แชร์ไปกดติดตามก็กดติดตามไปใช่ไหมแชร์ก็แชร์เข้าไปถ้าแม่ชอบบ่นชอบว่าชอบดูถูกลูกตัวเองเช่นกลับบ้านดึกไปเที่ยวกินเหล้าเมายามาแต่แม่หาว่าไปนอนกับผู้ชายแบบนี้คนทำไงถ้าเราไม่ทำแค่เที่ยวเฉยมันเราล่ะใครจะด่าแม่พ่อก็ช่างเราไม่เป็นเช่นเขาว่าถามว่าด้วยเราอะไรล่ะถ้าเราไม่เป็นเช่นเขาว่าไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นแม่เราความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างแม่กับลูกมีทุกคนในโลกนี้ครับความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างแม่กับลูกมีทุกคนโอเคไหมเราจะไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งที่เราทำมันดีไหมกับตัวเองถ้าไม่ดีเช่นแม่เขาบอกว่าเอ๊ะบ้านช่องหับก็มีนอนไปนอนบ้านคนอื่นโดยผู้หญิงไปนอนกับผู้ชายถามว่าจริงไหมแล้วจะให้ใครตอบจ้ะเนี่ยให้ลุงหับตอบแทนเหรอโอ้ยไม่ไหวหรอกพี่เราต้องรู้เราเรื่องนี้ถ้าเราสุจริตใจกายไปแคร์ทำไมแม่คือแม่ยกเอาไว้บนหิ้งก็จบแล้วฟังไว้เฉยยิ้มแล้วยิ้มอีกใช่ไหมครับเขาคิดเข้าไปเขาจินตนาการเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของเขาแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นเราแน่ไหมล่ะเดือดร้อนทำไมเล่าผมเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเลยจริงๆใครจะด่าเมียพ่อไงผมไม่สนแต่สิ่งที่เขาด่านั้นผมไม่เป็นอย่างที่เขาด่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราให้โทษแก่ลุงงอกโทษนั้นโดนเองลุงหมอไม่ได้ทำอะไรครับอะไรทำนองถ้าหากว่าแม่เขาด่าอย่างนี้เขากินได้นอนดีไหมล่ะก็ปล่อยเขากินได้นอนหลับเขาชายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายเขาแข็งแรงดีก็ปล่อยเขามันเป็นความสุขของคนที่เขาด่าเขาว่าแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมล่ะแค่นี้เราก็ไม่แพ้อยู่แล้วเอาชนะทำไมล่ะเมื่อรู้ว่าเราไม่แพ้อยู่แล้วเอาชนะทำไมล่ะงั้นวางเฉยซะโยมแมนบอเฉยไว้ดีเองไงโอ้แมนบอแค่เที่ยวเฉยเฉยเที่ยวเฉยเฉยมันดีไหมเที่ยวที่นี่สิ้นเปลืองไหมล่ะก็ไปต่อใช่ไหมระวังสะดุดขาตัวเองนะไปเที่ยวแต่เลยฮะกลางค่ำคืนดื่นดื่นใช่ไหมความปลอดภัยมีไหมล่ะแต่เวลาเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นถามว่าใครเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่พระราชมารดาเลยเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมเราคิดได้ขีดช็อตในส่วนตัวเราคิดได้ด้านเดียวใช่ไหมไปอย่างเดียวเฉยๆเลยใช่เจออะไรที่อันหนึ่งข้างหน้าวันหนึ่งเขาจะเจออะไรเกิดขึ้นคนเดียวช่วยตัวเองได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็หนีไม่พ้นพระราชบิดาและพระราชมารดาจนได้เลยพี่เอ้ยในเมื่อมันอยู่ในโลกเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันละแมนบอลุงออกใจระนายให้ฟังเช่นที่ว่านี้ถามว่าพอ
พอรับได้ไหมรับได้ก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อมนุษย์มันต้องเดินต่อนะเอาเข้าไปโอ้มีไหมคำถามคำตอบโอ้เข้าไปถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดลุงออกบอกว่าก็วนเวียนอยู่ในสามสิบภูมินี่แหละสามสิบภูมิมันอยู่ในตัวเราจะเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงครบอยู่ในตัวเรางงงงแสนงงงงก็เราห้าก็รู้อะไรไม่สู้รู้สิ่งรู้ตัวเรานี่คำพูดลุงออกรู้นอกตัวเราไว้ประกอบอาชีพนี่เห็นไหมรู้ใดๆก็ตามเรียนรู้นอกภายนอกเอาไว้ประกอบอาชีพถามตัวเองก่อนว่านาทีนี้ประกอบอาชีพอยู่ไหมครับถ้าประกอบอาชีพอยู่ที่อยู่มันประกอบอาชีพได้อาชีพที่ว่าต้องสุจริตนะพี่นะถ้าประกอบอาชีพได้ปุ๊บก็ถามหาตัวเราอยู่ในตัวเราทั้งหมดเป็นความจริงครับเราจะรู้ได้ทั้งหมดในตัวเราทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะขี่พบผมก็ตามทีเกินกว่า30พบผมยังได้ด้วยเพราะ30พบผมเป็นเพียงตำราใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องใช้ตำราเลยใช้3คำกายใจจิตจบไหมใช้3คำไม่ต้องใช้ตำราเลยกายของเราใจของเราจิตของเราจิตคืออะไรคือความสว่างสว่างคือได้บุญบุญคือปัญญาจำภาษาหลักเอาไว้ใจคืออะไรรู้สึกนึกคิดใจคือความคิดความคิดจะเกิดได้เกิดจากความรู้สึกรู้สึกมันเกิดได้เพราะอะไรเพราะตาเราไปเห็นเห็นสิ่งภายนอกนอกเข้าตาเห็นมันก็คือเข้าตาเราเรามองไปว่าเห็นมันก็เข้าตาเราเข้าตาเราเข้าตาสู่ใจคิดนึกสึกกายเรามันจะมีการโต้ตอบเองสุดท้ายทุกไปคละมาทุกไปคละมาก็จะเห็นภายในเราสิเนี่ยสุดท้ายอ๋อนี่เหลือเขาว่า31ภพภูมิถ้าใจดีอ่านตำราประกอบถ้าไม่อ่านตำราทิ้งไปเลยเอากายใจจิตอย่างเดียวตามที่ลุงออกว่าทิ้งตำราให้หมดเลยจ้าแค่นี้ก็รู้แล้วเราคือใครนั่นเป็นคอนเซปต์นะเป็นหลักนะบ้านเราชีวิตดูสิครับหน้าแรกบรรทัดสูงๆหน่อยเราคือใครว่าเริ่มเทิมเลยนะมันถึงยุคถามหาตัวเราเองไหมก็เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองตะแลนตะแลนตะแลนโอเคไหมครับคุณเจน นะก็หวังว่าอีกครั้งหนึ่งครับผมโดยรวมทีนึงนะครับอ้าวหายอีกแล้วถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดลุงออกบอกว่าก็วนเวียนอยู่ในสามสิบภพนี่แหละตามตำราก็แล้วกันนะแต่30รูปภูมิมันอยู่ในตัวเราจะวนเวียนเกิดได้อย่างไรคือมันจะมาลักษณะที่รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองเราจึงสรุปว่าอ๋อมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนั่นแหละโยมคำตอบไปว่าคำถามว่าจะเชื่อตำราหรือเชื่อตัวเราทีเดียวเห็นไหมถ้าผมบอกถ้าผมเลือกผมก็เชื่อตัวผมเองอ่ะเชื่อตัวเราเองน่ะตำราในหนึ่งกาลมสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อตำราใครเขียนก็ไม่รู้ทีเนี่ยเห็นไหมครับอย่าเชื่อครูอย่าเชื่อหลักเหตุผลอย่าเชื่อคำบอกต่อๆกันมาเห็นไหมเอาไว้สองหูฟังหูไว้หูถ้าเชื่อมันไปทั้งตัวนะพี่เอ๋ยไปทั้งตัวปุ๊บโง่ปั๊บทันทีนะเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บไม่เชื่อก็ยั้งไว้ก่อนเลยครับว่าไม่เชื่อเนี่ยมันใช้สองหูธรรมชาติเรามีนี่เห็นไหมก็ใช้ธรรมชาติของเราจำแนกแจกแจงว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ตัวเราแต่ทั้งหมดก็คือความเข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้เด้อซีบอกให้มีบุญไหมเลยพี่บุญคือความเข้าใจนะลุงหงอกเป็นคนเซตภาษานี้เอาไว้สังคมโลกด้วยบุญคือความเข้าใจใช่ไหมอ้าวก็หวังว่าผ่านเนาะไปอีกเรื่อยๆทำสมาธิงับอากาศฉันอันไหนได้ธาตุไฟมากกว่ากันงับอากาศครับจะได้มากกว่ากันครับเงียบงับอากาศโอ้โหดอกไม้ล้มพิมาย โอเคมีไผ่ต่อเด้อแถวๆนี้หมดนะ
โอ้โหเหนื่อยไหมอ่ะไปห้องหนึ่งห้องนี้อ้าวลมพัดลมมาลมโชยมาโอเคลมโชยเย็นดีไหมลมพัดลมพาลมโมยลมโชยเย็นดีไหมโยมเย็นสบายจ้าเย็นนอกเย็นในเย็นเหมือนศรีสนนชัยเปล่าเย็นนอกเย็นในเย็นแบบศรีสนนชัยหรือเปล่าศรีสนนชัยล้างนอกล้างในไงล้างแบบศรีสนนชัยเย็นนอกเย็นในเย็นแบบศรีสนนชัยหรือเปล่าเอาไว้คิดลงหมอพาคิดชีวิตจะร่าเริงลุงหมอพาคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงลุงหมอพาคิดชีวิตจะร่าเริงลุงหมอพาคิดชีวิตจะก้าวหน้าลุงหมอพาคิดชีวิตจะมั่นคงว่าไปโน่นพูดยังว่าลุงหมอเป็นตำราเล่มใหญ่โอ้ยหลงตัวเองหรือเปล่าลุงหมอหลงตัวเองหรือเปล่าคนเข้าใจในตัวเองเขาพูดอย่างนี้แหละคนเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเขาพูดเป็นเช่นนี้แหละนี่ไหมจบอย่างทีเนี้ยว่าแล้วก็ไปต่อไปหน้า YouTube YouTube เป๊ะHow are you ตุ๊บหมุนติ้วๆให้ดูแล้วจ้ามาไหมสดไม่มาจริงจุดจบวิทยาศาสตร์ลุงออกวันนี้วันที่สี่อ้าวคนละเรื่องนะนี่ชดยุคศิวิไลวันนี้คือวันที่สิบนั้นก็กอดชั่วสดตรงนี้แปะแปะมาแล้วจ้าแมนบอดูสิอ้าวใช่แล้วจ้าเสื้อลายตัวนี้รู้แล้วจ้ายุคศิวิไลอ๋อเป็นนี่แหละยุคศิวิไลเข้าแล้วนะเข้ายุคศิวิไลแล้วนะ มีคนต้องบอกยุคศิวิไลไลกับไลนะวันนี้ได้ยินเสียงครับพูดแล้วนะยุคศิวิไลยุคศิวิไลนี่ เขามียุคศิวิไล ยุคชอบไงยุคศิวิไลยุคที่มันชอบอ่ะมันชอบอ่ะมันชอบมากมันชอบชอบชอบใครทำไมมันชอบมากชอบดูชอบเห็นชอบเป็นชอบทำก็มันชอบมากย้ำคำว่าชอบก็มันชอบมากแล้วใครทำไมนะมันชอบมากเอากำแพงมากั้นก็ห้ามไม่อยู่มันชอบมากชอบฟังลูกงอกก็มันชอบนะมันถึงยุคไลค์ชอบชอบแล้วมันสิวิไลไหมล่ะคลื้นคลื้นสบายจ้ะสบายทรงอกไหมพี่ปล่อยไปเรื่อยๆต่ออีกทีหนึ่งคุณลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ทักทีโหยนกบินรกตกตายเลยบินมาตกตายเลยทักค่อยๆหน่อยลุงงอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกพี่ก็คนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องค่ะคุณลุงทำใจนะไม่ได้ทำใจผมมีหน้าที่เล่าให้ฟังก็ฟังก็เล่าไปอย่างนั้นแหละนึกซะว่ามีหน้าที่เล่าให้ฟังไม่ได้เคยติดใจสักคนหนึ่งในโลกนี้บอกให้กันใครจะมาด่าแม่ใครจะมาเย้ามาแย่ไปอะไรต่างๆผมเฉยหมดผมก้าวข้ามหมดเลยจ้าก้าวข้ามหมดเลยจ้าจะยั่วจะยุจะปลุกจะเปิกก้าวข้ามหมดเลยจ้าไก่สอนมีตัวตนนะจ้าใช่ไหมใช่ไหมจ้ามีตัวตนนะจ้าเห็นไหมหน้าตาเงี้ยโทรมาเดี๋ยวนี้ก็ยังได้คุยกันเป็นๆยังได้02-985-9886มีตัวตนนะจ้าไม่อยู่ม่านมืดม่านดำนะจ้าเอ้ยสบายลงงอกนะมันสว่างทั้งมืดและสว่างสว่างทั้งมืดและสว่างดูสิครับภาษาลงงอกมืดก็สว่างสว่างก็ยิ่งสว่าง มีตัวตนยังดีกว่าคนไม่มีตัวตนนะมั้งครับ ดีกว่าหรือเปล่าไม่ทราบที่ว่าแม่ไหมล่ะมีตัวตนลงค่ะขอทราบเรื่องการเผาศพค่ะว่า
จะใช้บริการของสมาคมกับของวัดค้าคุณลุงพี่ตายคิดยาวจังหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองตายแล้วเขาจะไปทำอะไรก็เชิญสิครับทีเนี้ยครับ จะไปทำอะไรก็ทำไม่ทำก็ปล่อยให้แรงลงจะเป็นอะไรไปล่ะมีข้อแม้ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยพัฒนาศักยภาพของสติให้มันสติสมาธิก็จิตให้มันสารบริสุทธิ์ซะใครจะไปทำอะไรก็ทำใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าจะถามตอบในเชิงที่มันเป็นองค์ความรู้บ้างเผากับฝังอะดีกว่ากันจะฝังไหนก็เชิญจะเผาไหนก็ได้เห็นไหมครับจะฝังไหนก็เชิญเผาไหนก็ได้ตายแล้วเผากับฝังอะไรมันแน่นอนกันดีกว่ากันถ้าลุงหงอกนะเผาอย่างเดียวพี่ประหยัดพื้นที่ด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปเที่ยวเล่เที่ยวคือไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดจ้างคนดูแลอีกโอ้ยมีแต่ความสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นอย่าให้หน่วยงานใดเข้ามาตั้งขึ้นมาเพื่อบริการกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็รับสตังค์จากเราไปสร้างความยุ่งยากกับลูกกับล้านวันดีคืนดีกับเซ็งมงมั่งเซ็งอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้น เอาให้คนเก่าเขาทำนะครับคนใหม่ๆเกิดทีหลังเขาจะไม่ทำนั่นนะจ๊ะนะจ๊ะขุดมะพร้าวให้หมดอันนี้สุดคำอธิบายมีง่ายๆว่ายอมรับไหมแล้วว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเวียนว่าแต่เกิดยอมรับไหมคำนี้ถ้าไม่ยอมรับไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับจบข่าวไม่ต่อถ้ายอมรับเลือกเผาดีกว่าฝังอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการมันมายากตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยคือเวียนว่ายตายเกิดเกิดแต่ละครั้งธรรมชาติสั่งสอนเลยนะครับว่าต้องทำดีหนีชั่วต้องคือคุณสมบัติของสัตว์เกิดแต่ละครั้งแต่รอบของชีวิตมันมีวัฒนาการของมันเองโดยธรรมชาติดีมากกว่าชั่วแน่นอนเห็นไหมครับดีมากกว่าชั่วไงมันเป็นวิวัฒน์ของธรรมชาติของมันเพราะสัตว์โลกมันนี่มันกลัวเจ็บกลัวตายต้องหาหนีหนีสถานที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เจ็บและทำให้ตายมันจะหนีไอ้คำว่าหนีเนี่ยมันมีสติปัญญาในเอาจัดเอาตัวรอดการสติปัญญาตัวรอดตรงนั้นนะคือการวิวัฒนาการของความเจริญของสัตว์นะตั้งแต่ไวรัสไวรอยขึ้นมาแล้วครับใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาเนี่ยมันจะหนีแปลว่าสัตว์โลกเมื่อเวลามันเกิดมาแล้วนะฮะมันจะมีคำว่าวิวัฒในทางที่ดีกว่าโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ต้องใครมาสั่งมาสอนโอเคไหมครับเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้ตายแล้วเอาละนะตายนาทีนะตายแล้วนะหมูหมากาไก่ช้างม้าควายเวลามันตายไปแล้วถามว่ามันก็เน่าเปื่อยเป็นซากศพไปใช่ไหมครับเน่าเปื่อยไปเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาโอเคไหมร้อนแดดฝนชาล้างหมดซากศพก็หายไปเน่าเปื่อยไปสลายไปนั่นคือเรื่องสัตว์ทั่วไปเห็นไหมฮะมนุษย์เอาไปฝังไว้ปีนี้จะเน่าเปื่อยเปื่อยหมดทีนี้ก็กองนั่นแหละครับเห็นไหมต่างกันสัตว์ก็วิวัฒน์ไปตรงที่มันเน่ามันเปื่อยอีแรงกินบ้างอะไรต่างๆแย่งกันกินกันบ้างใช่ไหมครับก็ไปตามสภาพมีแรงก็ไปตามมีแรงมันก็วิวัฒนาการไปอย่างนั้นโอเคไหมครับอีแรงก็อีแรงไปมันก็วิวัฒนาการไปอย่างนั้นก็ส่งต่อไปอีแรงมันก็ตายเหมือนกันมันก็ส่งต่อไปเรื่อยแบบนั้นแต่นี่ไปฝังเอาไว้อีแรงก็กินไม่ได้มดก็แทบไม่หมดเห็นไหมครับวิวัฒนาการทำไมจัดการเผาซะเลยให้เขาเกิดเร็วๆอย่างเงี้ยทำไมต้องไปเผื่ออีแรงทีเดียวอีแรงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมครับ ใช่ไหมให้เขาไปเกิดใหม่สร้างตัวตนใหม่จะได้วิวัฒนาการที่ดีขึ้นในทางลัดหรือซ้ำไปเห็นไหมครับคิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคิดถ้าคิดอย่างลูกหมอพาคิดอย่างเงี้ยถามว่าไปได้ไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมถ้ายอมรับการเวียนว่ายจะเกิดนะถ้าไม่ยอมรับมันก็จบข่าวมันก็ไปต่อไม่ได้นะจะทำอะไรก็ทำไม่ยอมรับตายไปแล้วมันก็เน่าไม่เปื่อยทำอะไรก็ทำเนี้ยแต่ถ้ายอมรับในบริบทการยอมรับนะผมบอกว่าเผาดีกว่าฝังเด้อสิบอกใครจะฝังโดยใครก็ได้เผาโดยใครก็ได้โทษทีเผานะยังว่าเผาอย่างเดียวนะให้สมาคมสมาแคมจัดการก็จ่ายเงินไปครับเออเรียบร้อยให้เงินเดินทางใช่ไหมครับสบายดีไหมพี่
สมาคมถามว่าใครทำกับมนุษย์ในสมาคมก็แบ่งใจกับมนุษย์เหล่านั้นแหละครับอยู่อาศัยต่อไปที่ยังไม่ตายก็ว่านไป